เรื่องอิสิทาสีเถรีในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอิสิทาสีเถรีเกิดเป็นผู้ชายและได้สร้างสมบารมีมาเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพที่7เขาได้เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเมื่อตายไปก็ไปเกิดในนรกหมกไหม้หลายร้อยปีพ้นจากนรกก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน3ชาติจากนั้นไปเกิดเป็นกระเทยในท้องของคนใช้จากนั้นไปเกิดเป็นลูกสาวช่างทำเกวียนที่ยากจนคนหนึ่งซึ่งเมื่อเจริญวัยก็มีลูกชายของนายกองเกวียนชื่อคลิทาสมาขอเป็นภรรยานายคลิทาสมีภรรยาอยู่แล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อลูกสาวช่างทำเกวียนได้มาอยู่ร่วมกันก็มีจิตริษยาภรรยาเดิมของนายคลิทาสจึงทำการยุยงให้นายคลิทาสกับภรรยาเดิมทะเลาะกันตลอดมานางได้อยู่กับนายคลิทาสในบ้านนั้นตลอดชีวิตจนตายต่อมาในพุทธกาลนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐีในกรุงอุเชนีมีชื่อว่าอิสิทาสีครั้นเจริญวัยเศรษฐีก็ได้ยกนางให้กับลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกันนางอิสิทาสีได้ปรนนิบัติสามีเป็นอย่างดีแต่เพราะผลกรรมของนางทำให้นางอยู่กับสามีได้เพียง1เดือนสามีนางเกิดความเบื่อหน่ายได้ไล่นางออกจากบ้านนางรู้สึกสลดสังเวชใจจึงขออนุญาตบิดาของนางออกบวชไม่นานนักนางก็บรรลุพระอรหันต์ข้อคิด 1. กรรมที่นางอิสิทาสีได้กระทำไว้จะติดตัวนางจนกว่าจะชดใช้หมดการทำผิดศีลข้อ 3. ทำให้นางชดใช้กรรมไปในหลายภพชาติแม้นจะพ้นจากนรกก็ไปเกิดใช้กรรมในแต่ละภพชาติ 2. เมื่อเราเห็นผลแห่งกรรมเราควรประพฤติแต่กรรมดีละเว้นความชั่วแล้วจงคิดตรองดูว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร